ผู้ชมครับตอนนี้สังคมของเราเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลดิสรัปชันแล้วนะครับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมของไทยจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะผลักดันงานของไทยศิลปะหัตถกรรมไทยแบบนี้แหละครับไปสู่การเป็นผู้นําของภูมิภาคได้อย่างไรวันนี้มาคุยกันกับเรื่องนี้ครับผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเรามานั่งพูดคุยกันครับคุณอัมพวันพิชาลัยครับ พู่งในการศูนย์ส่งเสริมเิลปาชีพทระหว่างประเทศหรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะท่านมานั่งอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันบอดครั้งแล้ววันนี้มาคุยกันกับเรื่องของภารกิจพันธกิจของศักดิ์สิทธิ์ในการที่เราจะพัฒนาประเทศหรือว่าเราจะนําไปสู่การต่อยอดต่อสังคมอย่างไรค่ะ ก็บทบาทและหน้าที่หลักๆขององค์กรนะคะศักดิ์สิทธิ์ก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์และสืบสารงานศิลปหัตกรรมรนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญายดั้งเดิมของไทยเพื่อส่งต่อไปอยังรุ่นใหม่เมื่ออนุรักษ์สืบสารแล้วก็แน่นอนจะต้องมีการต่อย,ยอดงานศิลปหัตกรรมเหล่านั้นนะคะคนั้นในการต่อย,ยอดเนี่ยก็ต่อย,ยอดด้วยองค์ความรู้รนะคะด้วยความคิดสร้างสารรค์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ มีการพัฒนาให้งานศิละปะหัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยสอดคล้องกับพิถีชีวิตของออคนในปัจจุบันหรือ today life craft นะคะก็คืองานหัตกรรมเนี่ยสามารถตอบโจทย์ของผู้ทีออ่อยู่ในแต่ละยุคสมัยนะคะคซึ่งในการต่อยอดเหล่านี้เนี่ยบทบาทหนึ่งของ สักดิธิ์ก็คือการเป็นผู้ชี้ทางและสร้างโอกาสให้กับผู้ทํางานศิลปหัตกรรมนะคะเรามีการเชิดชูบุคคลที่ทํางานศิลปหัตกรรมเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตกรรมและทายาทช่างศิลปหัตกรรมซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อได้รับการเชิดชูก็จะเข้าสู่ขบวนการในการ,รพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนพัฒนาของงานศิลปหัตกรรมเหล่านั้นและเป็นการสร้าง เข้าสู่ช่องทางการตลาดด้วยนะคะการที่มีครูได้รับการเชิดชูก็แน่นอนทําให้เป็นที่รู้จักเมื่อครูเป็นที่รู้จักก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่เป็นตลาดเพระฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความเข้าใจในเรื่องวความต้องการความคาดหวังของตลาดในขณะเดยียวกันครูเองเนี่ยเป็นผู้สอนผู้ให้เพราะนั้นครูก็จะมีชุมชนที่รองรับอ,อ,อยู่ด้วยข้อมูลเหล่านั้นก็ การความสนใจของตลาดก็จะถูกกระจายไปสู่ชุมชนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้งานศิลปหัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตสืบต่อแล้วก็ได้รับการพัฒนาในแง่ของเศรษฐกิจ ก็ต้องเรียนว่าในช่วงของภาวะภัยแล้งภัยธรรมชาติหรือช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำช่วงนี้เลยครแน่นอนเลยค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยงานศิลปหัตกรรมเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการสร้างรายได้สร้างโอกาสใหม่ๆของครอบครัวสร้างก็เรียกว่านําภูมิปัญญาที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างผลิตภัณฑ์นะคะที่ตอบโจทย์การตลาดแต่ถ้าในแง่ของเศรษฐกิจถ้าในช่วงที่เศรษฐกิจดี งานหถกรรรมก็ยังช่วยเสริมเช่นสามารถที่จะทํางานศิลปหัตกรรมที่ตัวเองถนัดหรือเป็นภูมิปัญญาที่ตัวเองได้รับมาบเนี่ยในการสร้างไรายได้เสริม,มให้กับครอบครัวก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรที่ให้มีการเรียกว่ามั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนน,นะคะเราเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง Digital Disruption วงการศริลปะหัตถกรรมของไทยต้องปรับตัวยังไงผู้ทำอยูร่รอดะแน่นอนค่ะดิจิตัลหรือว่าความการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่แล้วนะคะศักดิ์สิทธิ์เองก็มีบทบาทในการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทอยู่ในวงการศริลปะหัตถกรรมเนี่ยมีการปรับตัวโดยใช้ประโยชน์ของดิจิทัลให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายที่เราเรียกว่า โซเชียลกราฟเน็ตเวิร์กนะคะในการเชื่อมโยงตัวเขากับผู้ซื้อเชื่อมโยงตัวเขากับแหล่งที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นการการหาตลาดการขยายตลาดเราทำศักสิทธิ์โมบายแอปพลิเคชันนะคะเป็นศักดิ์สิทธิ์ช็อปนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ได้พัฒนาใช่ค่ะได้พัฒนานอกจากนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยก็ได้ พัฒนาในเรื่องของแนวโน้มทิศทางอของงานคราฟเป็นศักดิ์ศิทธ์คราฟเทรนนะคะคก็เหมือนเป็นทิศทางชี้ทางสร้างโอกาสให้กับผู้ทำง,งานศิลปหัตกรรมก็ทำให้เขาเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนว่างานศิลปหัตกรรมจะได้รับการพัฒนาไปทางไหนมีการเชื่อมโยงกับผู้ผู้ซื้อหรือว่าตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ซื้อมากาขึ้นเราเราจะเป็นผู้นำของผูมิภาคนี้ได้ไหมคะค่ะศักดิ์ศิทธิ์เองเนี่ยก็วาง เขเรียกว่าทิศทางการทำง,งานอขององค์กรเนี่ยไปสู่การเป็นศักดิ์สิทธิ์คราฟโนเลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งก็ถือว่าการพัฒนานี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่เราจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในด้านงานศิลปหัตกรรมของภูมิภาค,คนะคะโดยมีการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อนำมาต่อยอดก็จะเป็นการสร้างความแข็งแรงรให้กับผู้สนใจในงานศิลปหัตกรรมเรามีการจัดทำศักดิ์สิทธ Archive <c oughs> นะคะซึ่ง Archive นี้ก็จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ <c oughs> ซึ่ง ก็จะประกอบด้วยองค์ความรู้ในตัวคนคนะคะก็คือครูครูศิลป์ครูช่างและทายาทซึ่งมีองค์ความรู้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่อสูญหายรหรือว่ามีอายุมากขึ้นไม่สามารถทํางานได้อย่างไรก็ตามเรายังมีองค์ความรู้เหล่านี้อยู่นะคะทุกคนสามารถเข้าไปในสัสิทธิ<ช>์อคาดได้ใช่ไหมคะก็อคาดเนียก็จะประกอบด้วยแน่นอนค่ะมันเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และจะมีการเชื่อมโยงระหว่างอคาด์นี้เนี่ยกับ แหล่งเรียนรู้ของครูพิพิธภัณฑ์ oh บ้าน <okay. S 1> ชุมชนต่างๆทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่กว้างที่สุดที่เราจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งอ,อ,องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับห้องกับตัวคนนะคะก็ค,คือครูองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ก็คือของนะคะและองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก็จะมเีเรื่องของ นวัติสินด้วยนะคะคก็คืองานศิลปหัตกรรมที่ได้รับการพัฒนานะคะรวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อยู่ในวงการและทําให้งานศิลปหัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีการบันทึกมีการต่อย,ยอดและอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไปเรีเ<ล>ยกได้ว่าส <นะ S 2> สิทธิทำทุกอย่างครับครบวงจรเพื่อให้งานเนี้ยศิลปหัตกรรมของไทยอยู่ได้ต่อไปได้ต่แล้วก็ ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นผู้นําของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนต่อไปะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอัมพรวัลพิชาลัยครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิทธาบชีพระหว่างประเทศมรลศิสิทธิ์ครับที่มาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยก,กันกับเรื่องที่เป็นประโยชน์นี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวงนนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อครับ